คุณเคยใช้ชีวิตซ้ำซากหรืออยู่แบบเดิมๆไหมถ้าคุณตอบว่าใช่เราก็คงเป็นคนประเภทเดียวกันวันๆหนึ่งของเราก็วนเวียนซ้ำอยู่แบบนั้นไม่มีอะไรใหม่หรือพิเศษในทุกวันที่ต้องตื่นนอนเวลาเดิมต่อมาด้วยการอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็ลงไปเรียนหรือทำอะไรแบบเดิมๆเรากับถูกเซตระบบมาให้ทำตามคำสั่งจะมีวันไหนบ้างไหมนะที่เราสามารถออกไปหาสิ่งใหม่ๆออกจากวันที่แสนน่าเบื่อเพื่อไปพบกับสิ่งแปลกใหม่ที่รอเราอยู่ป๊าหืมลูกอยากมีบ้านใหม่เหรอใช่ถ้าอย่างนั้นเราก็ขนของย้ายบ้านไปอยู่บ้านใหม่กันได้เหรอไปเยป๋าบอกจะพาเราย้ายบ้านตอนนั้นเราคิดเพียงแค่ว่าเราจะได้หลุดพ้นจากวงเวียนของชีวิตที่ไม่น่าจดจำและไปสร้างช่วงเวลาชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมนี่เราออกมาเรามีที่ที่จะไปกันหรือยังไม่เป็นไรเนาะมีตัวช่วยภูเก็ตเรียลสเตทในทีเอสเราแค่เข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็มาหากันจองกันงั้นเดี๋ยวเราไปหาบ้านที่เราจะมาจองกันเลยต้องบอกว่านี้ไม่ใช่ครั้งแรกของครอบครัวเราที่เราเดินทางกันอย่างไร้จุดหมายและถึงแม้เราจะยังไม่มีจุดหมายสำหรับการเดินทางในครั้งนี้แต่เราก็ยังคงทุ่มเทเพื่อตามล่าค้นหาและไขว่คว้าช่วงเวลาที่เป็นทั้งประสบการณ์และความทรงจำไหนไหนผมเจอแล้วป๊าโอเคไหมงั้นเดี๋ยวเราจองห้องพักจองบ้านนะพอจองบ้านแล้วก็จะได้แผนที่การเดินทางแล้วก็ไปกันเลยขับต่อไปอีก3กิโลเมตรก่อนที่เราจะไปพูลวิลล่าเนี่ยหรือบ้านที่เราจองเนี่ยเราก็จะต้องมาหากับข้าวกันก่อนเอ้ยหาเสบียงครับหาเสบียงมาใช่แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราก็จะมีการย่างบาร์บีคิวซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามาที่ลาวไปแล้วก็หาอาหารซีฟู้ดใช่มันเป็นที่รวบรวมอาหารซีฟู้ดเลยเดี๋ยวเราจะไปซื้อซีฟู้ดกินอะไรอยากกินอะไรอยากกินกุ้งฮะกุ้งกุ้งกุ้งปูแล้วไปดูว่ามีอะไรให้เรากินบ้างดีครับเอาล่ะไหนเดี๋ยวขอดูทั่วก่อนนะครับเรารู้สึกเหมือนเราเป็นคนพักของละแวกนี้แต่เราต้องดูก่อนนี้ว่าเราซื้อร้านไหนเอาร้านไหนดีปะนั่นไงเอาไหน
น่าจะเจอเป้าหมายแล้วนะครับกับแดดที่ไม่ร้อนมากล้อของรถได้หยุดนิ่งพร้อมกับครอบครัวหนึ่งที่กำลังตื่นเต้นกับบ้านใหม่กับสถานที่ใหม่ที่เราไม่เคยได้ผ่านมาล้อห้องไหนห้องนี้ไหนข้าไปดูนี่อะไรอะไรนี่นะคะก็เป็นห้องนอนก็เป็นห้องสีนะคะห้องแดงตรงนี้ก็จะมีพวกตู้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่ซักรีดอะไรแบบนี้นะคะก็ปกตินะคะเหมือนพูลล่าทั่วไปนะคะมีเครื่องซักผ้าอะไรด้วยโอเคงั้นอันนั้นห้องเราแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นต่อกันไปนี่คือห้องแบบธรรมดาห้องที่สองเหมือนอันนี้คือตู้หมดเลยใช่ไหมมิเตอร์ไฟที่นี่จำได้ว่าหน่วยละ6บาทนะคะเราจะไปดูห้องมาสเตอร์รูมกันนู้นมาเติมอยู่นู้นดูไหนไหนนี่เราต้องมีบันไดขึ้นไปด้วยนะเพื่อความขลังแล้วก็ความยิ่งใหญ่ถ้าอยากได้เพลงนี้อยู่ก็ได้ไม่ให้ดิฉันช่างนะครับในวันหยุดครั้งนี้คงเริ่มต้นด้วยการกระโดดลงไปเล่นสระน้ำที่อยู่กลางบ้านด้วยความอากาศที่ไม่ร้อนมากจึงทำให้เราเล่นกันได้อย่างเต็มที่ตอนนี้นะคะเรากำลังจะว่ายน้ำแข่งกันว่ายน้ำเอาร้องเขาได้สามคนถึงเวลาที่จะปาร์ตี้อาหารทะเลในช่วงที่เราจัดจานจัดอาหารเตรียมขนของออกไปกินข้างนอกก็ได้เจอนกตัวหนึ่งตอนเห็นครั้งแรกขนสีสวยของเจ้านกน้อยมันว้าวมากจนต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเก็บภาพเอาไว้แต่การเจอกันในครั้งนี้กับเจ้านกตัวน้อยคงไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่อาจจะเป็นโชคชะตาที่ทำให้เราโคจรและมาพบเจอกันก็เป็นได้และท้ายที่สุดก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกเหมือนกันที่นกแสนสวยเมื่อครู่นี้ต้องมากลายเป็นอาหารของเจ้าแมวตัวหนึ่งซึ่งเราคงได้เรียนบทเรียนอะไรมากมายกับการออกมาสัมผัสเหตุการณ์นี้เราไม่รู้เลยว่าเรานั้นจะมีเวลาได้นานแค่ไหนไม่รู้เช่นกัน
ว่าจะอยู่มอบรอยยิ้มให้กับคนที่เรารักได้อีกสักเท่าไหร่มันจึงทำให้ทุกช่วงเวลานั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำในสิ่งที่อยากทำให้กับคนที่เรารักก่อนที่มันจะสายเกินไปและนี่คืออีกความทรงจำที่แสนล้ำค่าของครอบครัวที่เราอยากจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟัง